สวัสดีครับทุกคนสำหรับวิดีโอนี้นะครับมาคุยถึงเรื่องข่าวตัวชิป M2 นะครับที่อยู่ดีตอนนี้ก็มีข่าวว่า Apple กำลังจะเข้าสู่ไลน์อัพการผลิตแบบ Mass Production เนี่ยของตัวชิป M2 เพื่อที่ว่าจะเอาไปใส่ในตัวเครื่อง Mac ในอนาคตนะครับตรงนี้เครื่อง Mac ในอนาคตที่เก่งๆกันไว้ว่าเราน่าจะได้เห็นการใส่ชิปตัวใหม่เนี่ยตัว M2 หรือตัวจะชื่ออะไรก็ตาม M1X อะไรก็ตามตรงนี้เนี่ยก็คือในส่วนของตัว MacBook Pro 16นิ้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว iMac รุ่นที่เป็นหน้าจอขนาดใหญ่กว่า24นิ้วนะครับก็คาดเก่งๆกันว่าตัวของ iMac เนี่ยอาจจะเป็น30หรือเป็น32นิ้วตรงนั้นก็ต้องไปรอลุ้นกันนะครับอันเนี้ยผมไม่ติดจะเป็น30 32ก็ได้อันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีเนี้ยตัวนึงที่ผมมองแบบกลางๆนะก็คือในส่วนของตัว MacBook Proไม่ว่าจะเป็นถ้ารีเฟรชใหม่แล้วเป็นตามข่าวลือที่พูดถึงกันเนี่ยก็คือตัวของ MacBook Pro 14นิ้วว่าจะมีการทำโฉมใหม่ดีไซน์ใหม่ด้วยตามของที่มีข่าวหลุดออกมาว่าถ้าตัวดีไซน์ใหม่เนี่ยอย่างตัว MacBook Pro 16นิ้วเนี่ยพวกพอร์ตต่างๆจะกลับมาจะมีตัวช่อง HDMI กลับมาด้านข้างตัวเครื่องช่องที่เป็น SD slot reader เนี่ยจะกลับมาด้านข้างตัวเครื่องด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องรอดูกันว่าทั้งตัวของ MacBook Pro 14แล้วก็ตัว16นิ้วที่จะเป็นดีไซน์ใหม่เนี่ยมันจะมีพอร์ตต่างๆมาครบครันอย่างที่มีแผ่นตัวเครื่องเนี่ยหลุดมาไหมสิ่งที่ผมคิดอะคือยัง 50-50 อยู่ว่าถ้ามีตัว14นิ้วมาคู่กับตัว16เนี่ย Apple จะใส่สมมติเป็นชิปตัว M2 เนี่ยใส่ไม่ให้ทั้งคู่เลยไหมทั้ง14นิ้ว16นิ้วหรือจะใส่ตัวของM2 เนี่ยมาให้ในส่วนของตัว MacBook Pro 16นิ้วอย่างเดียวแล้วก็ตัวของที่เป็น MacBook Pro 14นิ้วเนี่ยต่อให้ refresh ดีไซน์ใหม่เนี่ยก็ยังอาจจะใส่ M1 อยู่หรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าไม่แน่อาจจะ Apple อาจจะทำให้มีความต่างก็ได้ระหว่างตัวของMacBook Pro 14กับตัว MacBook Pro 16ในเรื่องความแรงนะครับเนี่ยมาพูดถึงเรื่องของตัว M1 นะครับว่า M1 ไม่ใช่สิ M2 ว่ามันน่าจะแรงประมาณไหนนะครับถ้าดูจากตัวของM1 ตอนนี้เรารู้กันอยู่แล้วว่ามันแรงอยู่มาไหนนะครับหลักๆเนี่ยตัวของ M1 เป็นส่วนของพาร์ทของตัว CPU แบบ8คอร์แล้วก็หน่วยประมวลผลกราฟิกเนี่ย GPU แบบ8คอร์แล้วก็ RAM เนี่ยมีให้เลือกแค่ไม่8ก็16กิกแค่นั้นน่ะถ้าทำงานแบบฮันหรือโหดเนี่ยตรงนี้ใครๆก็มองว่ามันไม่พอแน่ๆทุกคนอยากได้ให้มันแรงขึ้นให้มันมากขึ้นกว่านี้นะครับทีเนี้ยเรามาพูดกันในส่วนของตัว CPU ก่อนว่าไม่ว่าจะชื่ออะไรก็ตาม M1 M2 เนี่ยผมขอเรียกสั้นๆแล้วกันว่าเป็น M2 แล้วกันคือถ้าตัวของ M2 เนี่ยมันออกมาเนี่ยถ้าเอาตัวผมกันนะผมพูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นปีแล้วเรื่องความคาดหวังของเครื่อง Mac ในปี2021เนี่ยผมไม่ลดสเปคครับสิ่งที่ผมอยากได้คืออยากให้มันไปแรงเทียบเท่าอยู่ในระดับของตัวของ Intel Xeon 14คอร์หรือถ้าให้ดีไปถึง18คอร์เหมือนที่ตัว CPU Intel Xeon เนี่ยที่อยู่ใน iMac Pro หรืออยู่ในตัว Mac Pro อะไรประมาณนั้นเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากได้คำถามคือมันจะเป็นไปได้ไหมที่แบบโหมันจะไปแบบโอ้โห M2 18คอร์อะไรเงี้ยเอาจริงเอาตามความเป็นจริงนะในโลกความจริงมองแบบไม่เข้าข้างเนี่ยผมว่ายังเป็นไปได้ยากมากครับผมว่าถ้าเอาแบบกลางๆแบบไม่เข้าข้างตัวเองว่าโหอยู่ดีมันฟลุกได้18คอหรือแบบ16คออะไรอย่างงี้นะเอาแบบกลางๆเนี่ยผมว่าสเต็ปถัดมาจาก8คอตอนนี้มันอาจจะเป็น12คอหรือเปล่าตรงนั้นซึ่งถ้าเป็น12คอเนี่ยลองบวกลบคูณหารเรื่องความแรงเนี่ยแสดงว่าความแรงเนี่ยมันน่าจะแรงเพิ่มขึ้นจากตัวของ M1 เนี่ยอยู่ราวๆประมาณสัก 35-50% ซึ่งถ้าแรงขึ้นมาประมาณ 35-50% เนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันก็น่าจะเทียบเท่ากับพวกของ Xeon 10คอร์หรือ12คอร์ประมาณนี้ตรงนั้นก็ถามว่าโอเคไหมก็โอเคแหละถ้ามันเป็นแบบนั้นหรือถ้าฟุกๆอย่างที่ผมอยากได้เนี่ยให้มันเป็นเหมือน14คอร์18คอร์ใน Xeon ไปเลยเนี่ยโอ้โหมันจะเจ๋งมากถ้ามันออกมาได้นะแบบ M2 18คอร์อะไรเงี้ยโอ้โหซึ่งมองรู้สึกอันเนี้ยฝันแบบฝันมากไปอันเนี้ยทีเนี้ยถัดมาในส่วนของตัวกราฟิกการ์ดหรือตัว GPU นะครับตอนเนี้ยในตัว M1 เนี่ยมันคือแบบ8คอร์แล้วก็ความแรงของตัวในส่วนของตัวกราฟิกเนี่ยของ M1 เนี่ยถ้าใครที่ดูวิดีโอก่อนหน้านี้นะที่เกี่ยวข้องกับการเลือกซื้อตัวของ iMac M1 เนี่ย
ผมทำตารางไว้ในวิดีโอนั้นว่าแบบตัว M1 เนี่ยส่วนของกราฟิกเนี่ยมันอยู่ระหว่างกลางของตัวล่างสุดก็คือตัว Intel ที่อยู่ในตัวของ MacBook Pro 13นิ้วตัว M1 เนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วก็ขึ้นไปข้างบนอีกนิดนึงเนี่ยก็คือส่วนประมวลผลกราฟิกที่อยู่ในตัวของ MacBook Pro 16นิ้วตัวเริ่มต้นซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่าอันเนี้ยน่าเป็นห่วงกว่าตัวของ CPU อีก CPU เนี่ยเราเห็น performance ของตัว M1 อยู่แล้วมันไม่น่าห่วงเลยครับเพราะว่าตอนเนี้ยตัวของ CPU มัน benchmark multi core ออกมามันแซงในส่วนของตัว Intel Core i9 ที่อยู่ใน MacBook Pro 16นิ้วไปแล้วตรงนั้นผมเลยไม่ค่อยห่วงอะไรมากคือมันแรงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมฝันในส่วนของตัว CPU ทีเนี้ยกลับมาที่ส่วนของตัว GPU หรือตัวของกราฟิกเนี่ยอันเนี้ยน่าห่วงครับด้วยความที่พอเราเห็นแล้วว่าApple น่าจะปิดโอกาสทั้งหมดในการที่เราจะอัปเกรดโดยใช้ตัวของกราฟิกการ์ดยี่ห้ออื่นพอตัวของ iMac ออกมาเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าApple ไม่ได้เปิดทางอะไรเลยให้มีการแบบโคใช้ตัว AMD ใช้ตัวกราฟิกจาก Nvidia อะไรเงี้ย Apple ทำเองทั้งหมดยังเป็นแบบนั้นอยู่นะครับตรงเนี้ยก็เลยตรงเนี้ยคาดหวังนะครับสำหรับในส่วนของกราฟิกการ์ดเนี่ยสำหรับผมตอนนี้นะคาดหวังว่าอย่างน้อยต้องดีขึ้นกว่าในส่วนเนี้ยจากตัว M1 เนี่ยอยู่ประมาณ 100% ครับผมไม่คาดหวังว่าโอ้แรงขึ้น 30-50% นะคือมันต้องดับเบิลขึ้นไปอ่ะมันต้องไล่กวดหัวแถวให้ทันอ่ะหัวแถวในที่นี้เนี่ยในส่วนของกราฟิกเราเห็นอยู่แล้วครับอย่างในปีนี้เนี่ย Nvidia 3080ใช่ไหมโอ้โหแรงล้ำโอ้โหการ์ดใบนึงไม่รู้กี่หมื่นกี่หมื่นเนี่ยผมว่าสักพักนึงอ่ะ Apple ควรจะอยู่ในหัวแถวประมาณสักท็อปท็อป5มั้ยถ้าแบบเยี่ยมๆเนี่ยท็อป5ถ้าแบบแจ๋วแจ๋วแบบทั่วไปเนี่ยก็ขึ้นไปอยู่ในอยากให้ขึ้นไปอยู่ในท็อป10ให้ได้ในระยะเวลาประมาณสัก2ปีไม่เกิน3ปีจากนี้นะควรจะไปอยู่ตรงนั้นทีเนี้ยถ้าในส่วนตัว M1 เนี่ยผมคาดหวังว่า 100% เนี่ยควรจะได้ประมาณไหนในเรื่องของ performance ในส่วนของกราฟิกอย่างน้อยควรจะได้จากตารางที่ผมทำในวิดีโอครั้งก่อนเนี่ยผมว่าควรนะควรจะได้อยู่พอๆกับตัวของกราฟิกการ์ดคัสตอมตัว AMD คัสตอมที่อยู่ใน MacBook Pro 16นิ้วตรงนั้นอะที่มันกระโดดขึ้นไปเนี่ยจากตัวของ M1 อยู่มากพอสมควรควรจะต้องไปอยู่ตรงนั้นในส่วนของตัว M2 ความแรงควรจะได้ตรงนั้นถ้าสมมุติว่าไม่ได้ถึงตรงนั้นเนี่ยจะผิดหวังนิดหน่อยโอเคก็ต้องยอมรับว่าถ้ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วมันสุดท้ายที่ผมจะไม่ชอบตรงนี้คือเราไม่มีทางเลือกอื่นอันนี้เป็นสิ่งที่แบบอยากให้ไปถึงอย่างนั้นดีกว่าถัดมาในส่วนของแรมแรมก็เป็นอีกประเด็นนึงครับที่ในตัวของเครื่อง Mac ที่เป็น M1 มันมีแค่8กับ16แล้วก็มันต่อให้16ก็ในบางงานที่ทำงานทาร์ดโหดก็รู้สึกว่าไม่พออยู่ดีตรงนั้นคำถามคือในส่วนของตัว M2 เนี่ยคาดหวังว่าแรมจะมีเท่าไหร่โอเคพื้นฐานเลยเนี่ยควรจะได้ดับเบิลก็คือมีออปชันอย่างน้อยเนี่ยก็คือ32กิกให้เลือกครับถ้าเป็นไปได้ควรจะมี64กิกให้เลือกด้วยตรงนั้นแล้วแบบใครจะอยากใส่64กิกเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นฟีลลิ่งแบบใช้ตัวของRAM ที่อยู่ในเครื่อง Intel 128กิกอะไรตรงนั้นก็ว่ากันไปแต่คืออย่างน้อยควรจะมีออปชันให้เลือกเนี่ย32กิกแล้วก็ถ้าให้ดีเนี่ยตอนนี้มันเดาอะไรยากมากด้วยความมันแบบตัวชิป M มันใหม่มากแล้วเรายังไม่เห็นทิศทางที่ Apple ทำแพลนตลอดแบบทุกเครื่องตอนนี้ก็เลยแค่คาดเดาว่าเฮ้ยเนี่ยดับเบิลเป็นอย่างน้อยก็คือ32ได้64เนี่ยก็จะดีด้วยนะครับตรงนั้นส่วนว่าถ้ามันฟุกๆเป็นไปได้ไหมว่าจะมีถึงให้ตัวเลือกที่ RAM 128 GB ผมรู้สึกว่าโอ้โหเป็นไปได้ยากยังเป็นไปได้ยากสำหรับผมนะต่อให้มี iMac จอ30หรือ32แล้วจะมีคัสตอมให้แบบเป็น RAM แบบ128ด้วยผมก็ยังไม่คิดดีกว่าถ้าณตอนนี้ข้อมูลต่างๆเนี่ยยังไม่คิดว่า M2 จะมี RAM ให้เลือกถึง128 GB ตรงนั้นส่วนทั้งหมดเนี่ยอันนี้เป็นความคาดหวังใครมีความคาดหวังยังไงกันบ้างกับตัว M2 อยากเห็นความแรงแบบไหนอยากให้ Apple เนี่ยปรับปรุงในส่วนไหนบ้างในส่วนของตัว CPU อยากได้แรงประมาณไหนส่วนของตัวกราฟิกอยากได้ประมาณไหน RAM อยากได้เท่าไหร่แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยผมว่าทุกคนมีความคิดเห็นกันอยู่แล้วสำหรับส่วนตัวผมถ้าเอาแบบทิ้งท้ายเป็นโอพิเนียนของผมเนี่ยความคิดเห็นของผมคือในพาร์ทของตัว CPU เนี่ย
ี่ยสุดท้ายคือต่อให้ Apple ทำแรงขึ้นไปถึงระดับของ Xeon 18 Core อะไรก็ตามเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับกลางๆของตาราง CPU ทั้งหมดเพราะว่าแถวบนสุดในตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว AMD Threadripper นะ64คอตรงนั้นก็แบบโหแรงล้ำโลกมากทีเนี้ยกว่า Apple จะไล่ทันเนี่ยผมว่าอีกสัก2ปีประมาณนี้2ปีควรจะได้อยู่ในระดับหัวแถวตรงนั้นแต่คือใน2ปีนี้ก็ไม่ใช่ว่าคู่แข่ง AMD หรือ Intel เขาจะหยุดพัฒนาเขาก็ต้องพัฒนาของเขาไปThreadripper ก็ต้องออกรุ่นใหม่ที่มันแรงล้ำขึ้นจำนวนคอเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตรงเนี้ยก็ต้องดูกันระยะยาวแต่อย่างน้อยใน2ปีตอนเนี้ย Apple ควรจะได้แถวๆบนๆเนี่ย Top 5หรือแบบ Top 10เอาถูก Top 10ยังรู้สึกว่าเยอะไปอ่ะ Top 5เนี่ยที่แถวๆ Threadripper ณรุ่นปัจจุบันนี้ในช่วงปี 2020-21 เนี่ยครับอันนี้เป็นสิ่งที่ Apple ควรจะทำได้ใน2ปีข้างหน้านะครับตรงนั้นส่วนของกราฟิกสำหรับผมอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าประมาณ2ปีควรอยู่ในช่วง Top 10ของตัวแบบหน่วยประมวลผลที่แบบตัวการ์ดจอแรงๆเนี่ยตัว M ในอนาคตเนี่ยจะเป็น M3 M4 M5 ในเนี่ยควรจะไปอยู่ในท็อป10ของความแรงของตัวของด้วยประมวลผลกราฟิกได้ตรงนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมมองล่วงหน้าไปนะครับส่วนตอนเนี้ยถ้าพูดถึงตัว M2 เนี่ยพูดภาพรวมไปหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมคิดต่อไปเนี่ยว่าแล้วทีเนี้ยตัว M1 มันคือยังไงกันแน่มันจะไปอยู่ตรงไหนต่อตรงเนี้ยผมลองดูข้อมูลคร่าวๆคือผมมองว่าตัว M1 เนี่ย Apple จะใช้ไปอีกสักพักนึงเลยครับประมาณอีก 3-4 ปีเนี่ยถ้านับจากปี2020มันปลายปีมากโอเคนับเซตอัพจากปี2021นี้ดีกว่าก็คือ21 22 23เนี่ยผมว่า Apple มีเครื่องให้ลงแน่ๆตรงนั้นเพียงแต่ว่าตอนนี้มองระยะยาวนะครับว่าอนาคตปีหน้าสมมติว่าในปลายปีนี้มีเครื่องที่เป็น M2 ออกมาเป็นพวก MacBook Pro iMac อะไรก็ตามเนี่ยแล้วมันแรงสมมุติแล้วต่อให้สมมุติตัวของ MacBook Pro 14นิ้วเนี่ยตัวที่เป็น M2 ออกมาด้วยเนี่ยทีเนี้ยผมมองไปคร่าวๆแล้วครับว่าปีหน้า Apple ควรจะลดราคาตัวเครื่องที่เป็น M1 ลงและเป็นเครื่องเบสที่แบบ MacBook Air MacBook Pro 13นิ้วเนี่ยที่ใช้ตัวของ M1 เนี่ยเป็นเบสเลยแล้วก็ทำการลดราคาลงมาซึ่งอย่างกรณีของตัวMacBook Air เนี่ยถ้าลดราคาลงมาได้อีกนิดนึงนะแบบ 4-5,000 อะไรเงี้ยมาเริ่มต้นในราคาไทยเนี่ยอยู่ประมาณ 28,000 อะไรประมาณเนี้ย29,000 29,000 รู้สึกแพงไปประมาณเนี่ย 27,000-28,000 อะไรประมาณเนี้ยถ้าเป็นไปได้นะโหมันจะเป็นอะไรที่แบบแจ๋วมากเพราะว่าในราคา 20,000 กว่าบาทแต่คุณได้เครื่องแรงแบบโหไม่แพ้เครื่อง Intel ที่เป็น Core i9 เลยโอเคตรงนั้นเพียงแต่ว่าไอ้เรื่องสโตรเรจกับแรมก็จำกัดจำเขียนนิดนึงตัวของ Storage ก็ให้มาแค่252ตรงนั้นก็ต้องอาจจะต้องไปเพิ่มมันเองอีกทีนึงอย่างที่เคยคุยกันมาหลายทีแล้วนะตรงนั้นแต่ถ้าปีหน้าตัวของ M1 เนี่ยในตัวของเครื่อง Mac มันลดราคาไปได้เนี่ยโหมันจะแจ๋วมากนะครับส่วนในฝั่งของตัวเครื่อง iPadผมก็มองว่าตัวของ iPad Pro มันสูตรมันจะคล้ายๆกับตัวของiPad Pro กับตัวแบบพอสักพักนึงก็เป็นตัวของ iPad Air ที่มีตัวชิปที่สูสีหรือใกล้เคียงกันอะไรอย่างเงี้ยออกมานะครับซึ่งผมมองว่าดีไม่ดีนะดีไม่ดีปีหน้าออปชันของตัว iPad Air รุ่นใหม่อ่ะมันไม่เป็นตัว M1 ก็อาจจะเป็นตัวเดียวกับที่ใช้อยู่ในตัว iPhone ในปลายปีนี้จะเป็นแบบ A15 หรือจะเป็นรหัสใหม่ก็ได้หรือแบบอยู่ดีบ้าจี้Apple จะใช้ตัว M1 ในตัวของ iPhone ด้วยก็ได้ตรงนั้นซึ่งผมมองว่าถ้าตัว M1 อนาคตสุดท้ายมันไปอยู่ใน MacBook ไม่ใช่ MacBook Air ดิไปอยู่ใน iPad Air ตรงนั้นโอ้โหมันจะว้าวมากเพราะว่าราคาต่างๆเนี่ยมันจะถูกลดทอนลงมาให้มีราคาถูกกว่าตัว Mac iPad Pro ในตอนนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าถึงตอนนั้นแล้วแบบอย่างน่ะถ้าเทียบราคากับตัวของ iPad Air ในตอนนี้โอ้ราคาเริ่มต้น18,900แล้วได้ความแรงประมาณนี้เนี่ยแล้วลองคิดว่าปีหน้าสมมติเป็น iPad Air ที่เป็นชิป M1 เนี่ยโอ้โหแล้วในราคา 18,900 เนี่ยมันจะเป็นแท็บเล็ตที่ทรงพลังแล้วก็ราคาแบบจับต้องได้ง่ายขึ้นมากๆครับในตรงนั้นตรงเนี้ยทั้งหมดที่ผมพูดไปเนี่ยใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับตัวของชิป M2 แล้วก็รวมไปถึงปีหน้าด้วยว่ามองเห็นอนาคตของตัว M1 ยังไงกันบ้างแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับส่วนผมตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยวไปพบกันในวิดีโอถัดไปครับส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ